นายสุเมธกมลนรนาถรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์พร้อมด้วยนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะร่วมแถลงข่าวการแจ้งการตายของแพนด้าช่วงๆที่ห้องประชุมอาคารสโมสรแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งก่อนเริ่มแถลงข่าวผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ขอให้ผู้ร่วมแถลงข่าวยืนไว้อาลัยให้กับแพนด้าช่วงๆเป็นเวลา1นาทีจากนั้นผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้อ่านแถลงการระบุว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทยว่าแพนด้าเพศผู้ชื่อช่วงได้ตายลงเมื่อเวลา 16:30 นาทีบริเวณส่วนจัดแสดงแพนด้าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทราบว่าก่อนเกิดเหตุแพนด้าช่วงได้นั่งกินไผ่และเดินเป็นปกติแต่ในช่วงเวลา 16:28 นาทีแพนด้าช่วงได้เดินเซสะบัดคอไปมาหยุดเดินและล้มลงเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาที่ประจำจุดภายในส่วนจัดแสดงได้แจ้งให้กับพนักงานเลี้ยงและสัตวแพทย์เข้าไปดำเนินการตรวจสอบทันทีพบว่าเสียชีวิตแล้วจากนั้นได้เคลื่อนย้ายร่างของแพนด้าช่วงไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อรอผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาดำเนินการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายเพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างไทยจีนซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่องค์การสวนสัตว์ได้ประสานแจ้งไปยังสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทราบแล้วและจะได้เตรียมจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาโดยเร็วต่อไปในนามผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็รู้สึกมีความเสียใจเป็นที่สุดนะครับในการสูญเสียแพนด้าช่วงนะครับแล้วเราก็ขอสัญญาว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับจะดูแลแพนด้าหรือหุ่ยอย่างดีที่สุดครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ช่วงได้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆ3เดือนและผลเลือดล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ก็เป็นปกติร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีพฤติกรรมทุกอย่างก็เป็นปกติไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติใดๆซึ่งอายุเฉลี่ยของแพนด้าอยู่ระหว่าง 14-20 ปีตามธรรมชาติแต่ก็พบว่าในแพนด้าในสวนสัตว์ในประเทศจีนบางแห่งมีอายุยืนถึง38ปีสำหรับแพนด้าเพศเมียหลินหุยก็ยังคงออกมายังส่วนจัดแสดงตามปกติและมีการเดินมาสังเกตประตูเชื่อมระหว่างส่วนจัดแสดงของช่วงและหลินหุยแต่ในส่วนของพฤติกรรมโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบอกว่ายังเป็นไปตามปกติซึ่งสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในส่วนของสวนสัตว์เชียงใหม่ในวันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์และมีการตกแต่งส่วนจัดแสดงแพนด้าเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของแพนด้าช่วงไปฟังความรู้สึกของทีมพี่เลี้ยงกันครับเราอยู่กับเขาทุกวันเจอเขาทุกวันมันก็จะมีวันหนึ่งที่เราเดินเข้ามาแล้วอีกตัวหนึ่งหายไปซึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นอะตอนนี้ถามว่าคนเลี้ยงทุกคนนักวิจัยที่อยู่ใกล้ชิดยังไม่มีใครที่แบบทำใจได้มันเฉียบพลันตอนนี้ผมอยู่กับทีมพี่เลี้ยงนะครับเป็นหัวหน้าทีมพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งคือคุณสุชาติแสนสมภารนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและก็ดูแลแพนด้าช่วงและหลินหุ่ยมาตั้งแต่วันแรกที่เขาเดินทางมาอย่างประเทศไทยเป็นเวลากว่า16ปีแล้วนะครับอยากถามถึงความรู้สึกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เราอยู่กับเขาตรงนี้เรารู้สึกยังไงครับ16ปีที่ผมเลี้ยงช่วงหลินหุ่ยมารอบแรกที่เขามาก็ตื่นเต้นดีใจครับที่เราจะได้เลี้ยงแพนด้าจนถึงเมื่อวาน 16:00 น.กว่าๆก็เสียใจอย่างสุดซึ้งครับแล้วก็อยากจะบอกฝากบอกแฟนคลับกับทุกคนที่รักแพนด้าครับก็คือทางทีมพี่เลี้ยงจะดูแลแพนด้าหลินหุ่ยอย่างดีที่สุดครับนั่นก็คือความรู้สึกนะครับของทีมพี่เลี้ยงซึ่งเป็นหัวหน้าทีมพี่เลี้ยงที่ถือว่าผูกพันและก็ดูแลช่วงมาตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมายังประเทศไทยจนเป็นระยะเวลากว่า16ปีนะครับซึ่งในส่วนของส่วนจัดแสดงแพนด้าของสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ยังคงเปิดให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวรวมทั้งแฟนคลับเดินทางมาร่วมไว้อาลัยให้กับช่วงและมาให้กำลังใจกับแพนด้าหลินหุ่ยกันได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ของทุกวันครับขอบคุณคุณ